สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวตัว Viking Simulator นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสะดวกขึ้นในการอัดเสียงกีตาร์หรือว่าเล่นสดก็ได้นะครับการต่อใช้งานนะครับอย่างปกติเวลาเรามีหัวแอมป์ใช่มั้ยก็จะต่อจากหัวแอมป์ไปที่คาบิเนตนะครับเราก็แทนที่เราจะต่อแบบนี้เราก็ต่อจากหัวแอมป์มาเข้าที่ตัว Viking Simulator ก่อนนะครับแล้วก็ใช้สายอีกเส้นนึงนะครับต่อไปที่คาบิเนตแทนนะครับแล้วก็ใช้สัญญาณจากตรงนี้จะไปอัดเสียงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับรับไฟแฟนทอมจากมิกเซอร์หรือว่าซาวการ์ดได้เลยก็จะมาดูปุ่มปรับแล้วก็มาลองฟังเสียงกันด้วยนะครับก็มาเริ่มจากปุ่มแรกเลยก็คือ input sense นะครับก็คือ input sensitivity นะครับก็คือเอาไว้ปรับความไวในการรับสัญญาณ input นะครับก็คือถ้าเราเปิดแอมป์ค่อนข้างเบาเนี่ยเราก็ต้องปรับให้เยอะอาจจะสุดเลยนะครับแต่ถ้าเราเปิดแอมป์ดังมากๆเราก็ต้องลดมาจนเจอจุดที่มันพอดีกับเสียงจากแอมป์นะครับถ้าเกิดเราเปิดinput sense เยอะเกินไปมันก็สัญญาณมันก็จะคริปนะครับตรงนี้ผมแนะนำให้เวลาตั้งนะครับให้ตั้งกับเสียงคลีนนะผมตั้งไว้ตรงนี้นะครับบาลานซ์กับความดังที่แอมป์ที่ผมเปิดไว้นะครับก็ส่วนตรงนี้ตัวแรกเลยเป็น toggle switch ที่จำลองลักษณะการวางไมค์นะครับตำแหน่งกลางก็คือ on axis นะครับก็คือจะให้เสียงที่ค่อนข้างใสแล้วก็คมนะครับฟังดูนะฮะต่อไปก็คือ off axis นะครับก็คือลักษณะการวางไมค์ที่เอียงประมาณ45องศาเข้าหาดอกลำโพงนะครับก็จะให้เสียงที่อุ่นขึ้นนะครับไปก็คือเบียร์นะครับก็คือการจำลองการเจาะไมค์ที่ด้านหลังของลำโพงเลยนะครับจะให้เสียงที่ขุ่นแล้วก็ย่านเสียงแหลมมันจะน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีกับเสียงแตกนะครับก็เริ่มจาก on exit นะครับoff exit clear นะครับปรับมาไว้ตรง off axis แล้วกันนะครับกลางๆนะครับก็ต่อไป toggle ตัวบนนะครับเป็น toggle ที่เอาไว้ปรับย่านเสียงต่ำนะครับย่าน low ตำแหน่ง n ก็คือ neutral นะครับก็คือจะไม่มีการคัดไม่มีการบูทนะฮะตำแหน่ง T นะครับก็คือ tight ก็คือจะมีการคัดย่านโลออกเพื่อให้ได้เสียงที่กระชับขึ้นนะครับต่อไปก็คือ D ก็คือ deep นะครับก็คือจะมีการบูสต์ย่านโลขึ้นเพื่อให้ได้ตูดที่ใหญ่ๆได้ความใหญ่นะครับจะปรับกลับมาไว้ตรง normal แล้วกันนะครับตัวสุดท้ายก็คือจะมีไมค์โพซิชันนะครับก็คือจำลองตำแหน่งการวางไมค์นะครับตรง C เนี่ยนะครับก็คือเซนเตอร์ก็คือจะเป็นตรงกลางของดอกลำโพงเลยนะครับก็จะให้เสียงที่
คมให้ย่านแหลมที่ชัดเจนนะครับประมาณนี้ไอ้ตรง E นะก็คือระยะที่ประมาณเอียงไปทางฝั่งของขอบลำโพงนะครับเดี๋ยวผมลองไล่ดูว่ามันประมาณไหนนะครับWe'll be right back.